กูเองครับเดี๋ยวขุดให้เรียบร้อยนะถางให้เรียบร้อยข้าจะไปดูป้าพุทธหน่อยสิทำไมวันนี้ช้านักเนี่ยข้าวยังไม่มาส่งเลยอะไรครับลุงไปเถอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางนี้พวกฉันจัดการเองเออข้าฝ่ายเองด้วยนะครับครับลุงสบายดีมันจะบ้าพวกแกมาทำไมลุงมาแล้วเหรอร้านอยู่ค่ะอะไรเขาแค่จะมาเนี่ยขอข้าวป้ากินหน่อยมาเนี่ยไม่ได้นะมันของคนงานที่ไร่ฉันเฮ้ยพวกแกมาทำไมอ่ะเดี๋ยวทำผมกลัวแล้วเฮ้ยผมเคยมารับจ้างทำงานนะครับพี่อย่าทำอะไรพวกผมเลยนะครับจะทำผมเลยเฮ้ยเฮ้ยจะห่วงอะไรกันนะกันหนาเฮ้ยพวกแกพวกแกอะไรเนี่ยจะทำอะไรแม่พูดเป็นไงไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยโอเคจะมาขอข้าวกินเนี่ยทำไมเก่งนักแกผู้หญิงเนี่ยทำไมเฮ้ยจับไปไปไปข้าวไปไปทำไมวะฮะห่วงเหรอถ้าเป็นโตเดียวแค่นี้ห่วงเหรอจะห่วงอะไรกันนักกันหนาวเหรียญเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยห่วงเหลือเกินไม่ห่วงก็ไม่โดนไงคุณเหรียญถึงตาสิเปิดตาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเหรียญป้าถามจริงๆเหรอข้าเป็นโตเดียวเนี่ยป้าจะห่วงทำไมฮะเอามากินด้วยกันนะเนี่ยเออคนใจร้ายจะทำแบบนี้ได้ยังไงตะเกียบตะเกียบตื่นตะเกียบตะเกียบตื่นโอ้ตะเกียบเฮ้ยปืนไปเว้ยกูรีบมึงจะรีบไปไหนกินข้าวก่อนอร่อยเนี่ยเฮ้ยลุกไปกูรีบมีอะไรวะมึงไม่ต้องถามไปเว้ยไปป้าจับข้าวยังเหลือนะกินเปล่าไปกินด้วยนะเสียดายมาดูลูกเขียนกันหน่อยนะเราอย่าลืมแวะเข้าไปในไร่เลยนะป้าแล้วก็ฝากบอกลุงเขียนกับพระพุทธด้วยว่าพวกคนงานในไร่มันชอบแอบอู้งานตะเคียนตื่นดิอุ๊ยตื่นไปไป
ลุงเป็นไรอ่ะฟื้นแล้วเจ็บตรงไหนหรือเปล่าตะเคียนเจ็บตรงไหนโอ้ยลุงเป็นไงมั้งข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้างั้นน่ะไปดูคนงานดีกว่าฮะฉันได้ยินพวกมันพูดถึงคนงานแล้ววันใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะงานเหรอไปเมื่อกี้มันทำงานอยู่ตรงเนี้ยหรือว่ามันถูกนักเรียนข่มขู่จนหนีกลับบ้านไปหมดแล้วล่ะตะเกียนเอออย่างนั้นแหละก็ดีนะสิหรือมันอาจจะอยู่กระท่อมท้ายสวนเราไปดูกันไปดูกันโถ่เฮ้ยมาแอบหลับอยู่นี่เองไอ้โจ้ทำให้เป็นห่วงแหมจริงๆนะไอ้โจ้ทำยังไงดีอ่ะเนี่ยฉันกลัวฉันหนีเนี่ยฉันกลัวแล้วเราต้องไปแจ้งตำรวจเราต้องไปแจ้งตำรวจพ่อกับแม่ผมยืนยันว่าเป็นฝีมือของไอ้ปืนกับไอ้เบี้ยวลูกน้องกำนันฉลองโชคคุณพอจะมีรูปหรือภาพจากกล้องวงจรปิดบ้างไหมไม่มีครับบ้านของพวกเราทำไร่ทำนาไม่ได้ติดกล้องอะไรพวกนั้นหรอกครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นแค่เพียงพยานบอกเล่าแต่แค่นี้ก็น่าจะออกหมายเรียกให้มาได้แล้วนะครับผู้กองไม่ต้องห่วงถ้ามีหลักฐานชัดเจนผมเล่นงานพวกมันแน่ขอบคุณมากครับ